หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงของอิสราเอลและเตรียมย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเยรูซาเล็ม นายหลี่เซี่ยนจังโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไตวันสาธารณจีนได้ระบุว่าเนื่องจากปัจจัยด้านประวัติศาสตร์และาศาสนาทาให้สหรัฐต้องยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนค่อนข้างสูงกระทรวงการต่างประเทศไตวันนั้นก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแต่ก็ตามนั้นในส่วนของไตวันสาธารณจีนยังไม่มีการวางแผนที่จะย้ายสำนักงานตัวแทนจากกรุงเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็ม กระทรวงการต่างประเทศได้ระบุครับว่าขอเรียกร้องให้อิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นแก้ไขปัญหาโดยสันติจัดทาแผนสนิภาพที่สองฝ่ายนั้นยอมรับได้เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนในขณะเดียวกันปาเลสไตน์ก็กําหนดให้วันที่6กถึงแนั้นเป็นวันแห่งความโกรธแค้นกระทรวงการต่างประเทศไตวันนั้นก็ได้เตือนประชาชนที่เดินทางไปยังปาเลสไตน์ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนเพื่อความปลอดภัยแสงชัยกิตติภูมิวงศ์แปล กฤษณัยสายประพาสรายงานจากกรุงไทเปไต้หวันสาธารณจีน